ท่านเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าครับที่นอนหลับเนี่ยยากหรือว่าการหลับมีปัญหานะครับสุขภาพการนอนไม่ค่อยดีผมเนี่ยเคยเป็นนะเพราะว่าทานอาหาร6อย่างเนี่ยโดยไม่รู้นะครับซึ่งอาหาร6อย่างเนี่ยจะทำให้กลไกการนอนของเราเนี่ยมันแย่ไม่ใช่ว่าอาหาร6อย่างเนี่ยมันแย่ไปซะทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราทานผิดเวลาเนี่ยงานงอกเลยเช่นอาหารที่เผ็ดนะครับสไปซี่ฟู้ดเนี่ยนะครับถ้าเราทานอาหารที่เผ็ดมากในมื้อเย็นเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยจะมีระบบเผาผลาญที่มากขึ้นเนาะทำให้เราเข้านอนยากก็เป็นไปได้นะฮะแล้วก็ทำให้เราแสบท้องบางคนเป็นกรดไหลย้อนทำให้การนอนเนี่ยยากขึ้นไปอีกนะครับอันที่2ครับกาแฟนะครับโดยปกติเนี่ยกาแฟดำถือว่าดีต่อสุขภาพมากๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านดื่มหลังบ่ายสามโมงเย็นนี่งานงอกเลยเพราะว่าตัวคาเฟอีนจะทำให้ท่านหลับได้ยากบางคนบอกเฮ้ยดื่มสองทุ่มก็ยังนอนสี่ทุ่มห้าทุ่มสบายเลยไม่เห็นรู้สึกเลยถ้าท่านไม่ดื่มท่านจะนอนหลับได้ลึกกว่านั้นนะครับเสียดายโอกาสดีๆดังนั้นถ้าเกิดอยากจะดื่มกาแฟดำจริงๆนะครับให้ดื่มแบบที่ไม่มีคาเฟอีนผสมหรือสกัดคาเฟอีนทิ้งออกไปแบบนี้ได้เหมือนกันเพราะผมก็ดื่มครับมื้อเย็นก็ดื่มเขาเรียกว่าดีแคฟนะครับกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีนแบบนี้ได้เช่นกันไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลนะครับดีต่อสุขภาพจริงๆแอลกอฮอล์นี่ตรงไปตรงมาเนาะถ้าเกิดแบบถ้านอนหลับไม่ดีเนี่ยบางคนบอกดื่มแอลกอฮอล์จะยิ่งหลับได้ง่ายขึ้นการเข้านอนเนี่ยมันจะทำให้เรามึนๆเบลอๆเข้านอนง่ายแต่เราจะไม่มีการหลับลึกแปลว่าคุณภาพการนอนของท่านจะแย่ครับแล้วสักพักหนึ่งทุกอย่างมันจะแย่ลงตามมาช็อกโกแลตถามว่าดีไหมถ้าเป็นดาร์กช็อกโกแลตเนี่ย 75% ขึ้นไปนะครับ 85-99% ถามว่าดีต่อสุขภาพไหมดีนะครับถือว่าเป็นสแน็คที่เป็นแบบ perfect snack เลย good snack เลยแต่ตัวช็อกโกแลตครับยิ่งเข้มข้นสูงก็ยิ่งมีคาเฟอีนเป็นส่วนประกอบสูงดังนั้นในมื้อเย็นผมไม่ค่อยแนะนำให้ทานช็อกโกแลตเท่าไหร่นะครับยิ่งท่านที่มีเขาเรียกการตอบสนองต่อคาเฟอีนหรือว่านอนหลับได้ยากก็จะทำให้หลับยากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาเรื่องชีสครับก็มีปัญหาเหมือนกันบางคนก็หนักท้องมากอิ่มท้องมากหรือว่ากระตุ้นให้นอนหลับได้ยากก็แนะนำมื้อเช้ามื้อเที่ยงชีสแท้เนี่ยทานได้นะครับแต่ว่ามื้อเย็นเราก็เบาลงหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องของแฟตตี้ฟู้ดหรือพวกจังฟู้ดพวกนี้เนี่ยจะทำให้ระบบต่างๆในร่างกายของเราแย่อยู่แล้วไม่ใช่เพียงแค่การนอนทุกอย่างมันจะแย่ลงไปหมดนะครับเพราะฉะนั้น6อย่างนี้นะครับท่านก็ลดลงนะครับหรือว่าไม่ทานในมื้อเย็นนั่นเองครับก็จะทำให้การนอนของท่านนั้นดีขึ้นครับและอย่าลืมครับถ้าอยากให้การนอนดีขึ้นมันต้องมีเทคนิคต่างๆอีกมากมายนะครับซึ่งเทคนิคต่างๆเนี่ยเดี๋ยววันหลังจะมาสอนนะครับถ้าใครใจร้อนนะครับท่านก็ไปซื้อหนังสือ49 Habits ชีวิตง่ายๆนิสัยโคตรดีเนี่ยผมมีสอนเทคนิคเกี่ยวกับการเข้านอนการนอนให้หลับลึกนะครับแล้วก็สิ่งที่ควรทานก่อนเข้านอนนิสัยดีๆที่จะทำให้ท่านนอนหลับได้ดีแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยเป็นหนังสือที่ผมคิดว่าเฮ้ยมันเจ๋งจริงๆเพราะว่าผมทำแล้วชีวิตมันดีก็เลยเขียนหนังสือเล่มนี้ออกมานะครับก็หวังให้ท่านว่าแบบใช้ประโยชน์จากมันได้สูงสุดแล้วกันนะครับท่านสามารถกดที่หน้าโปรไฟล์ผมนะครับแล้วก็เข้าไปซื้อในตะกร้านะครับของ TikTok ได้เลยนะครับหรือว่าท่านที่ไปซื้ออยากซื้อที่อื่นได้หมด B2S C8 9 in เอาที่สะดวกเลยนะครับรับรองครับมีประโยชน์ต่อชีวิตท่านแน่นอนครับโอเคครับไปลุยกัน